สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเ,าเติมรายละเอียดในส่วนของตัว Prefecture เนี่ยว่าส่วนที่มันจะต้องโดนกระแทกเนี่ยให้มันมีดีเทลมากกว่าส่วนอื่นได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันโอเคอันนี้เป็นตัวซีนนะครับที่ผมมีอยู่ตรงนี้นะครับผมอยากจะเติมดีเทลรายละเอียดเนี่ยในส่วนที่อ็อบเจกต์มันจะต้องพุ่งไปชนนะครับแบบนี้ ส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่ามันจะต้องแตกเยอะที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นอันดับแรกที่ผมจะทําคือผมจะลองปรับค่าของ scatter seed ให้มันดูสมมุติว่าได้มาประมาณนีอ้อันนี้คือส่วนนี้ผมว่ามันน่าจะแตกเยอะที่สุดนะครับก็ลองลองปรับ scatter seed ดูนะว่าเราโอเคชอบที่ประมาณไหนอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเล่นต่อจากนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับลอ,ลองปรับค่าของมันดูนะครับ สมมติว่าผมเอาประมาณนี้สมมติว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่มันจะต้องแตกนะครับทีนี้เราจะเอาค่าตรงนี้ยนะครับฟีดเข้าไปในตรงนี้ได้ยังไงบ้างวิธีการถ้าเราใช้ transform น,นะครับแบบง่ายๆนะครับอันนี้คือเป็นวิธีแบบง่ายมาก <c oughs> คือเราเอา transform เนี่ยแล้วก็ดูค่าตรงนี้นะครับแล้วผม move ตัวนี้นะครับผม move ตัวนี้นะครับ transform ตัวนี้นะครับ move centroid to g i n นะครับแล้วก็มูฟไปวางข้าวๆก็ได้ครับอันนีเนเ <c oughs> <c oughs> น้เป็นวิธีที่ผมชอบใช้นะครับเป็นวิธีที่ผมชอบใช้คือก็คือมันจะไม่ได้ตรงเป๊ะมากแล้วก็อันนี้จะใช้ไม่ได้กับอะไรนะใช้ไม่ได้กับอ,อะไรที่มันต้องมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรแบบมันต้องเป็นดิเรกชันเป็นทิศทางอะไรขนาดนั้นอนะ่ะอันนี้จะไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะแต่มันมีอีกหลายๆวิธีอยู่นะครับที่เราเราสามารถที่จะคอนโทรลค่าตรงนี้ได้เช่นเดียวกัน นะครับ uh, อย่างเช่นเราอาจจะ uh, ใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็เอาค่าตรงนี้ไปใส่กับตัวนี้นะครับวิธีการจัดการของมันก็จริงๆแล้ววิธีการจัดการถ้าอันนี้คือเป็นวิธีง่ายสุดที่ผมนึกได้เลย <c oughs> ง่ายมากก็คือหลังจากที่เราได้ค่าตรงนี้มาเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้คือลูกบอลตรงนี้เนาะนะครับเราสามารถที่จะใช้ uh, scatter node นะครับ บบน,นะครับใช้ Scatter n อ d e มันก็จะทำการ Scatter จากพื้นผิวตรงนี้มาให้แต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบวิธีการ Scatter แบบนี้เท่าไหร่นะครับผมจะชอบที่จะแปลงตัวนี้ให้กลายเป็นวอลล่มก่อนนะครับผมก็จะใช้โนด VDB f o r m Polygon นะครับในการแปลงนี้เป็นวอลล่มก่อนท้าไมถึงต้องทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราใช้ Scatter เลยเนี่ยมันจะพยายาม Scatter จากพื้นผิวที่มี นะครับมันจะพยายามสเกตเตอร์จากพื้นผิวที่มีแต่ว่าผมต้องการให้มันฟิลด้านในด้วยให้ด้านในมันมีพื้นที่นะครับผมก็จะใช้ตัว VDB f o r m polygon ตัวนี้นะครับนะฮะแล้ว VDB f o r m polygon เนี่ยถ้าผมลดค่า voxel ลงนะครับมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมติก๊กตรงนี้เป็น fog VDB นะครับคือถ้าอันนี้มันละเอียดมากขึ้นมันก็จะ ปรับได้ละเอียดขึ้นนะนะครับประมาณนี้อ่ะสมมติได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะใช้โหนดสแกตเตอร์ได้เลยทีนี้นะครับพอใส่เป็นสแกตเตอร์ไปเนี่ยมันก็จะพยายามเอ่อเจเนเรตพื้นที่ด้านไหนให้ผมนะครับในวอลลุ่มด้านไหนเนี่ยให้เราสามารถทิคฟิลอินเทอร์เรียก็ได้นะครับเพื่อให้มันฟิลอินเทอร์เรียด้านไหนให้แต่ส่วนตัวผมว่าประมาณนี้ก็ก็ได้เหมือนกันมันก็จะกระจะัดกระจายด้านในออกไปนะครับคือถ้าเอาแบบเดิมเนี่ยวางมาต่อเนี่ยมันจะพยายามสแกตเตอร์เม็ดพอยต์เนี่ย นะครับพวก point เนี่ยจากพื้นผิวแต่ว่าถ้าใช้วิธีนี้มันจะ scatter ทางด้านในแล้วก็ตัวขอบด้านนอกไปด้วยนะครับซึ่งวิธีนี้ผมว่ามันเวอร์กว่านะครับกับอีกวิธีหนึ่งคือ,อใช้ตัวที่ชื่อว่า point form volume นะครับ point form volume นะครับอันนี้ก็จะได้ตัวเม็ดคำว่าเม็ดอะกันตัวเม็ด point เนี่ยที่มันเรียงเป็นระเบียบกว่านิดหนึ่งนะครับมันก็จะเรียงเป็นอย่างนี้ นะครับเราสามารถปรับค่าของ point separation ตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้มันห่างตัวออกหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถปรับได้รวมถึง iso value พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับสามารถปรับได้กับแล้วก็ปรับค่าของปรับจากริดเป็นเท a h e d r o n มันก็จะมีความละเอียดขึ้นนะครับในในลักษณะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะปรับแบบไหนนะเราสามารถใช้แบบนี้ก็ได้หรือใช้เป็น scatter ส่วนตัวผมชอบผมชอบใช้เป็น scatter มากกว่า นะครับทำไมถึงต้องทำแบบนี้ทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าในการที่เราจะเอาค่าตรงนี้นะครับทำให้ตัว abd material fracture ตรงนี้มันอ่านค่า,อาของตรงนี้ละเอียดขึ้นเนี่ยนะครับอ่านค่าของตัวนี้ได้ละเอียดขึ้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้ตัวอ,อยู่ไหนโอเคอันตานี้โอเค,อนน <laughs> อเคเอมันต้องใช้ point ในการ feed เข้าไป มันอาจค่าจาก Point ซึ่งเราไปดูตรงนี้ได้นะครับมันจะมีเขียนอยู่มันจะเขียนว่า extra v o o n o i d point นะครับสมมติว่าอันนี้ผม,ผมใช้แค่ fracture level, level แค่ level แรกนะครับแล้วผมเอาตัวค่าที่ scatter ตัวนี้นะครับ scatter ตัวนี้นะครับเอาไปต่อเข้ากับ extra v o o n o i d point ตรงนี้ปุ๊บนะครับตอนนี้มันจะถูกฟีดค่าตรงนี้เข้าไปที่ตัวนี้นะครับมันจะฟีดค่าตัวนี้เข้าไปที่ตัวนี้นะครับโดยการที่เราสามารถที่จะคลิกที่ อินพุตพอยตัวนี้เพื่อให้มันอ่านค่าตรงนี้ขึ้นไปเห็นไหมครับทันทีที่เราใส่ค่าตรงนี้เข้าไปมันจะฟีกค่าตรงนี้เข้าไปทันทีเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะบางทีแล้วผมอาจจะมองว่าเอ้ยไอตัวนตเนี้ยค่าตรงท o t a ท c ้เขเนี่ยมัน,มนไอตัวพอยต์มันเยอะไปผมก็ลองสัก50มันก็จะดูโอเคมากขึ้นหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็เนี่ยก็จะได้มาแบบนี้ทีนี้เราสามารถที่จะเปิดตัว ห้าสิบบาจะน้อยไปสักร้อยก็ได้นะครับจะได้ดูละเอียดขึ้นอ่ะส่วนอื่นเนี่ยมันก็จะแตกของมันออกนะครับทีนี้ถ้าผมเปิดค่าของ fracture ใน level ที่สองขึ้นมานะครับมันก็จะคำนวณจากค่าที่มันแตกตรงนี้ให้ละเอียดขึ้นไปอีกในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้มามันก็จะละเอียดมากขึ้นในช่วงตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นจุดที่มันจะต้องโดนและต้องแตกเนาะนี่เราก็ลองดูว่าเอ้ยบางที50อาจจะ w o ก็ได้นะ ร้อยหนึ่งอาจจะเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะครับประมาณ50อาจจะโอเคก็ได้นะครับแล้วถ้าเราเปิดชนิด3ขึ้นมามันก็จะละเอียดมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับเช่นผมเปิดเอ่อ fracture ชนิด3ขึ้นมานะครับมันก็จะละเอียดขึ้นจากตรงนี้ขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะคํานวณจากอ่ชิ้นที่มันแยกอยู่ตอนนี้ให้ละเอียดขึ้นไปอีกย่อยขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นเวลาลูกบอลมันพุ่งมาชนเนี่ยจุดที่มันโดนกระแทกเลย impact เนี่ยมันก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบ เฉพาะตรงนั้นเนี่ยเยอะกว่าจุดอื่นแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่เราใช้ในการเติมดีเทลหรือรายละเอียดตรงนี้เข้าไปนะครับเีนว่าจะนานนิดหนึ่งคือไอในขั้นตอน,น,นแรกที่มันแตกเนี่ยจะแตกมากแตกน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวที่เราใส่ในในพอยต์ครับถ้าพอยต์มันพอยต์เนี่ยเห็น <laughs> มา50มันก็จะละเอียดขึ้นณนะตรงนี้เลยในลักษณะแบบนี้นะครับ เราก็ต้องลองลองดูว่าบางทีแล้วแบบเฮ้ย <c oughs> มันโอเคไหมอะไรเงี้ยถ้าปิดไปแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันอาจจะต้องลองปรับปรับจูน,จนหรืออะไรแบบนี้ดูครับอย่างในแฟกเจอร์ชั้นที่2เนี่ยสิอาจจะเยอะไปไหมอาจจะลองสักไม่รู้6หรือ7จ็ดไหมอลองเจ็ดมันก็จ,จะดูไม่ได้ละเอียดมากขนาดนั้นนะครับเนี่ยฮะผมว่าประมาณนี้ก็ได้แล้วก็พอมาชั้นที่3มมันก็อาจจะละเอียดมากขึ้นจากตัวนี้ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ โอเคอันนี้มันก็จะได้มาในลักษณะนีน้ซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะมันก,ก็ใช้ได้ทีนี้หลังจากนี้ผมก็จะลองเปิดในส่วนของชอิปปิ้งในส่วนของดีเทลต่างพวกนี้เพื่อให้มันได้รายละเอียดดีเทลมากขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าพอเราเปิดพวกเอชดีเทลหรือชิปปิ้งอะไรของพวกนี้เข้าไปมันอาจจะหนักขึ้นมากกว่าน,นี้อีกก็ได้นะครับดังนั้นตอนที่เราเสร็จค่าในส่วนของฟอสฟอสทัลท์พอยท์เค้าเนี่ยก็คือมันมีจะมีเม็ดเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยก็ลองปรับดูตรงนี้อีกทีนึง นะครับโอเคก็อันนี้ผมก็จะปรับตรงนี้แมนวนวลกันแล้วผมก็จะเปิดขึ้นมาอันนี้ผมลองแค่จุดก็ได้นะครับโซนย์แล้วเปิดชิปปิ้งขึ้นมานะครับน,นี่ผมก็จะกลับไปที่เฟรมที่1นะครับโอเคแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นต้อัปเดตนะครับ Okay. อันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันใส่ดีเทลต,ต่างๆลงไปแล้วนะครับถ้าเอาไป e x p l o d e view ดูเนี่ยก็ก็จะได้ก็จะเห็นดีเทลของมันเวลามันแยกออกมันเยอะมากเลยนะครับมันก็จะแตกออกมาเป็นใลักษณะลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็จริงๆแล้วผมสามารถเอาลองไปทำ bullet sim ดูก็ได้นะครับก็จะลองให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับก็ก็จะลองดูตอนมันแตกนะครับ กดเพลย์ไปอ๋อลืมลืมลืมคือคืออันเนี้ยนะครับหลังจากที่ผมทำ material f ฟกเจอร์ u ล c l u s อ e r อะไรเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมลืมไปอย่างหนึ่งคือ r า d i o ของผมเนี่ยผมผมแคชค่าอันเดิมอะไรให้มันโหลดไว้มันก็ยังค้างค่าอันเดิมอยู่เห็นไหมฮะ <c oughs> มันจะเป็นคนละตัวกันงนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะกด save to this อีกทีหนึ่งนะครับ Save t o ิสก์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ load from this เพื่อให้มันโหลด กลับมาเข้ามาใหม่นะครับเนี่ทีนี้ก็จะน่าจะได้ละนะครับเนี่ยผมก็จะลองซิมดูนะครับตอนช่วงที่มันโดนเนี่ยมันก็จะคัลคูลเลตนานขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่ามันรายละเอียดตรนมันก็จะเยอะขึ้นแต่แน่นอนว่าความสมจริงมันก็จะได้มากขึ้นด้วยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็น เวลามันแตกออกเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะ,ะก็จะแตกออกมาแบบนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่ารายละเอียดที่ได้เนี่ยมันก็จะดูสมจริงมากขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะดูสมจริงมากขึ้นเพราะว่าตอนชนเนี่ยตรงนี้มันจะแตกออกมากกว่าส่วนอื่นนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นต้นนะครับก็ มันก็จะได้ดีเทลที่ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างโอเคแหละเนาะอันนี้ผมลืมไปนิดนึงคืออันนี้มันทะลุลงไปด้านล่างไอ้ลูกบอลเ,เพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้เปิดกราวเพนไวก้ก็ติกกราวเพนไว้ให้มันให้มันซิมซิมกราวเพนไปด้วยนะครับแล้วก็โอเคอันนี้ถ้าผมลองดูอีกทีหนึงนะครับก็น่าจะดูโอเคขึ้นโอเคนะครับอันนี้มันก็จะ ได้ชิ้นของการแตกออกมาในลักษณะแบบนี้แหละนะครับแบบนี้มันก็จะแตกปึ้งออกมาแบบนี้เลยนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าผมยังต้องคือผมรู้สึกว่าใน a b i ิต c l u s t เ r เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันยังติดกันเป็นชิ้นไม่หน่อยนะครับผมว่าจะ Detach Ratio ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาร์บ IO Save to ทูนะครับ ก็เซฟแล้วก็โหลดกลับเข้ามาใหม่ทีหนึง่งทีนี้ในในส่วนของตัวนี้เนี่ยปัญหาของมันคือถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะยังติดกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับติดกันในที่นี้คืออะไรครับติดกันในที่นี้คือตัวมันมันไม่หลุดออกจากกันเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูใน a ับเ n ด e แมทริโอแเนี่ยนะครับแล้วเราสอลองสร้าง n นวอ็อบเจขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วเอาตัวของไอ้อ u t p u t อของคอ n t ตรีนเนี่ยมาต่อเนี่ยเราจะเห็นว่า constraint ของมันเนี่ยมันจะมันจะมันจะพยายามยึดกันไว้อันนี้คือ constraint ตัวนี้คือเป็นตัวเหมือนตัวยึดค่าที่ยึดตัวอ็อบเจกต์เนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะครับซึ่งไอคอน straint มันมีหลายแบบนะครับแล้วก็หลักๆเนี้ยมันจะถ้าเอาไปใช้ rigid body เนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะครับผมจะไม่ผิดมี glue มี soft มี hard นะครับก็จะมี soft เนี่ยจะเป็น constraint แบบที่ชนและยุบนะครับกับ กลูนี่คือชนแล้วถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่ถึงจุดที่มันจะหักมันจะหลุดชิ้นออกจากกันนะครับอันนี้คือเราต้องการกลูนะครับซึ่งตอนนี้ primary s t a i n มันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือความความเหนียวอ่ะมันจะมันจะเยอะนิดนึงนะครับถ้าเราไปดูสังเกตนะฮะเอาตรงนี้ไปต่อเข้ากับ constraint นะครับเพื่อดูว่ามันหลุดออกจากกันยังไงนะฮะถ้าสังเกตหลุดออกกันยังไง ตอนที่มันซิมเนี่ยตอนนี้มันจะยังไม่มีอะไรอยู่นะครับจนกระทั่งมันมันชนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าคอนสเตย์มันขาดครับมันจะเริ่มขาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วมันก็จะเริ่มหลุดออกไปนะครับแันก็จะเริ่มหายไปนั่นแหละนะครับคือคอนสเตย์คือเส้นที่มันยึดเหมือนเป็นแท่งแล้วยึดกาวอะครับยึดกาวเข้าด้วยกันแล้วมันมันหลุดออกไปแต่ว่าตอนนี้มันยังยึดติดกันอยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเราอาจจะลองปรับค่าของ RBD Material Factor ตรงนี้นะครับ แล้วมันจะมีค่าที่เขียนว่า primary strain ตรงนี้นะครับลองปรับลดลงมาเยอะๆเลยก็ได้นะครับสักประมาณ500ก็ได้นะครับมันก็จะมันก็จะเบาขึ้นนะครับแล้วก็ shipping c o 5 0 500ด้วยนะครับอ่ามันก็จะจะเบาขึ้นนี่ผมก็กด save to d i s เพื่อให้มันโหลดใหม่เนาะนี้ถ้าเราลองดูนะครับตอนค่าที่มันชนรอบนี้มันน่าจะหลุดออกจากกันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับน่าจะหลุดออกจากกันง่ายขึ้นกว่าเดิมละ โอเคเราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้มันจะหลุดจากกันแบบง่ายมากๆเลยนะครับง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้มันบางส่วนเนี่ยเราเราไม่ต้องการให้มันมีเอฟเฟกของการแตกแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะบอกว่าโอเคมันแตกออกมาแบบเนี้ยมันสวยนะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันแตกออกมาแบบนี้เราก็สามารถเซตได้เช่นมาจจะชนตรงเสาอะแล้วเสามันไม่เสามันไม่ไม่ขยับไปด้วย ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปใช้โนต้ตอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า RBD c o n f i g นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อนในวิดีโอตัวไปนะครับเกี่ยวกับ RBD c o n f i g